นะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านไปลงพื้นที่ไปโรงเรียนที่ระยองอ่ะท่านก็พูดถึงเรื่องการสอนภาษาอังกฤษนะคะคือท่านนายกไปเยี่ยมชมห้องเรียนแล้วท่านก็พูดว่าเวลาสอนภาษาอังกฤษเราต้องสอนคำต่อเนื่องอย่างถ้าสอนคำว่าสวมเสื้อก็ต้องสอนต่อเนื่องคำว่าถอดเสื้อด้วยและท่านก็พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษของน้องๆที่อยู่ในถ้ำนี่แหละท่านบอกว่าเราต้องหัดพูดภาษาอังกฤษบ้างนะจะได้คุยกับนักดำน้ำได้เหมือนที่เด็กๆในถ้ำอยากให้เด็กๆทุกคนพยายามไม่สายเกินไปสำหรับภาษาอังกฤษดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะถ้าต้องไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแต่ว่าก็อยู่ภาษานี่แหละภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นภาษาพื้นฐานที่ได้นะไม่ว่าทุกคนจะต้องพูดฝรั่งใช่ฟังค่อยเรื่องก่อนแล้วเวลาพูดเขาก็พยายามพูดไปเรื่อยเขาพร้อมจะเข้าใจอยู่แล้วฝรั่งไม่ได้ลำพูดเราผมไม่ค่อยกล้าไงเพราะว่าโกรธผิดไปบอลบ้างอะไรบ้างที่พูดไปยกเอาทำมืออย่างนี้ยังรู้เลยพอเขารู้ว่าเขาพยายามเข้าใจเราThank you for my country. Thank 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 you forUndemocratic. Could you acknowledge that if you proceed with the constitution as it's being drafted, Thailand will not have true democracy? Your true democracy. True democracy is where people can go and have a fair and free vote. They vote for who they want to rule the country. The draft constitution.Doesn't have an elected senate, which will mean there is no true democracy in Thailand. Do you acknowledge that there will not be true democracy in Thailand? I know everything. ท่านรับทราบไหมคะว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างมาแล้วเนี่ยประเทศไทยจะไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในการใช้รัฐธรรมนูญ ผมนึกถามกลับไปผมเข้าใจผมตอบถามว่าประเทศไทยในมุมมองเขาคืออะไรก็คือการมีเสรีภาพไปไหนมาไหนผมก็ไม่ห้ามแล้วนู่นนี่แต่มันต้องปฏิรูป How can we reform my country because many things must be special but not to จำกัดอะ limit the idea of freedom or anything I try to make you understand นะ many country in ASEANUnderstand me, because the ASEAN is not the same. But the หลักการแก่นแท้แล้ว principle of democracy, I know that. But must be ติดกระดุมให้ผิดให้ถูกที่ผ่านมา Thailand is look like a third and the button like it the wrong maybe เนี่ยอย่างเงี้ยติดผิดการบริหารประเทศของเราในช่วงแรกคือการพลิกพื้นความสันติสุขสร้างความสามัคคีลดความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรมและแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันกำลังเดินหน้าวางรากฐานท่านประธานผมเดินทางมาร่วมประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลและชาวไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลกที่จะทำให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลตามที่ได้ตั้งใจไว้ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกระทำของเรานั้นมี
ที่จะกำหนดความอยู่รอดของคนรุ่นหลังว่าอย่างไรAs ASEAN-China coordinator for the next 3 years, Thailand will make every effort to help build trust and confidence among the parties to move things back on track through quiet diplomacy and enhanced cooperation. While in no way underestimating the scope of these challenges and sensitivity of this issue,Perhaps I can bring a bit of a woman's touch to addressing this country so we can fulfill on the thing that the man did cover. But of course, a male cannot do better than a female cannot do better than male in some areas. So that's mean a compliment. And nonviolent will help, especially in Thailand. Mr. Tutu will say that in the reconciliation. So I use as the feminine to come up with other people and move Thailand forward for reconciliation and a peaceful for my country. Thank you.